วัสดีครับมาพบกับไซบีชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนการพับจรวดหรือว่าเครื่องร่อนกันนะครับโดยรูปแบบนี้ไม่ยากเลยครับเริ่มต้นจากพับเครื่องลงมาอย่างนี้นะครับไม่มีการตัดกระดาษใดๆทั้งสิ้นนะครับพับเครื่องลงมาแบบนี้เลยปึ๊บนะครับชึบเพื่อนๆน้องๆใครก็สามารถทำตามผมได้นะครับไม่ยากผมจะพาไปแบบช้าๆนะครับใครแบ่งครึ่งอย่างนี้ได้แล้วนะครับเราก็จับคลี่ออกนะครับแล้วก็พับครึ่งมาทางนี้นะครับพับครึ่งมาทางนี้ปึ๊บเพื่อที่เราจะหาจุดกึ่งกลางนะครับรีดสักนิดนึงไม่ต้องรีดทั้งหมดนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเราก็จะพับครึ่งมาแบบนี้ครับทางยาวนี่นะครับอีกฝั่งนึงก็เช่นเดียวกันครับรีดให้เรียบเลยนะครับแล้วขี้ออกมาครับให้ได้แบบนี้ครับเราเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งสมมติเราเลือกฝั่งนี้เป็นหัวใช่ไหมครับเราก็จะพับจากส่วนบนลงมาแบบนี้ครับพับลงมาตรงไหนล่ะเราจะมีรอยพับของเราตรงกลางเห็นไหมเราก็จะวัดใส่ครึ่งกึ่งกลางแบบนี้ครับสเต็ปนี้นะครับแล้วถามว่าไอ้เส้นข้างตัวนี้เราพับไปทำไมนี่แหละครับหลังจากนี้เราจะพับแบบทแยงมุมนะครับเพื่อที่อิงจากตรงนี้ลากจนถึงสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นหัวตรงนี้นะครับมันจะมาอยู่ฝั่งเส้นนี้เห็นออกไหมปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ครับนี่นะครับมันจะมาอยู่เส้นฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็อยู่กึ่งกลางแล้วเราก็จับรีดไปเลยครับเป็นลักษณะแบบนี้แล้วฝั่งนี้ล่ะเหมือนกันครับมันก็จะมาอยู่จุดนี้ประมาณนี้นะครับพับมาตรงกลางปุ๊บมันจะอยู่ประมาณนี้เป็นพอดีแล้วเราก็แค่รีดลงไปครับจรวดของเราจะเป็นหัวแบบนี้นะครับแต่เราต้องการไม่ให้หัวมันแหลมเกินไปนะครับให้มันมีน้ำหนักหน่อยเราก็จะพับส่วนบนลงมานะครับเอาปลายแหลมตรงนี้มาจุดๆตรงจุดตัดตรงนี้นะครับพับลงมาเลยครับกดนะครับแล้วก็ค่อยๆกดไปแบบนี้นะครับต่อไปแล้วก็แค่จับมาแล้วก็พลิกขึ้นไปแบบนี้ครับนี่เราต้องกดหัวมาเมื่อกี้เพื่อจะได้เป็นตัวล็อกด้านหัวมันนะครับแบบนี้เลยปึ๊บนะครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายของเราเราก็จะตีว่าเส้นทแยงมุมประมาณนี้นะครับลากขึ้นจากนี้ถึงตัวนี้ก็จะพับปีกลงมาแบบนี้ครับรีดให้เรียบนะครับอีกฝั่งก็เหมือนกันจับรีดให้เรียบนะครับแล้วก็จับทองแล้วก็คลี่ออกมาครับในลักษณะประมาณนี้ครับจะเป็นจรวดหัวตัดแล้วก็ปีกท้ายนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่เพื่อนๆน้องๆสามารถทำเล่นกันได้ที่บ้านนะครับไปลองทำเล่นดูนะครับไปเล่นกันเลยไปล่อนกันดีกว่านะครับว่ามันจะลอยดีไหมไปเลยครับ